เอาส่วนเรื่องต่อไปอันนี้เป็นเรื่องของเงินหายปริศนาแล้วไม่ใช่น้อยเงิน 400,000 บาทเก็บอยู่ในเซฟของวัดหายออกไปได้ไงโดยที่ตู้เซฟไม่มีร่องรอยการงัดแงะด้วยนะคะต้องมีคนรู้แล้วแปลว่ารู้นะรับมาแต่ประเด็นคือจับมือใครดมไม่ได้แล้วไม่มีใครยอมรับค่ะก็เลยพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจกันด้วยวิธีการนี้ค่ะบริสุทธิ์ใจมาเป็นว่าอะไรไปหุ่นยนต์มาของบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจถวยลูกหางมือเลยทางนี้ขึ้นไปก็เก่ามากันทั้งหมู่บ้านเลยค่ะแล้วมาดื่มน้ำสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมกันให้มีอันเป็นไปถ้าเอาไปแล้วมีใครมีพิรุธไหมคะเออนั่นน่ะสิก็เนี่ยเท่าที่ไปถ่ายเนาะต่อหน้านักข่าวอะไรที่เนาะต่อหน้าพระด้วยเนี่ยทุกคนก็มาดื่มกันหมดเลยเนี่ยผู้ชมชาวบ้านที่บ้านโนนขวางอยู่ที่ตำบลนาโพอำเภอเมืองร้อยเอ็ดนะคะก็มาดื่มน้ำสาบานกันยืนยันไม่มีใครเกี่ยวข้องกับเงิน 400,000 บาทที่หายไปก่อนหน้านี้ที่วัดเนี่ยมีกรรมการวัด5คนไปเบิกเงินมา1ล้านบาทเอามาเป็นค่าก่อสร้างวิหารและค่าหมอลำในงานบุญประจำปีแบ่งให้เจ้าอาวาสเก็บไว้ 100,000 บาทเป็นค่าน้ำค่าไฟอีก 900,000 นี่แหละค่ะให้กำนันตำบลนาโพเอาไปเก็บในตู้เซฟ2ตู้ของวัดในวิหารหลวงปู่โชคชัยใส่ตู้แรก 500,000 บาท อีกตู้หนึ่งใส่ไว้ 400,000 บาทตอนกำนันเอาเงินไปใส่เนี่ยกำนันไปตามลำพังแล้วก็จะมีอดีตนายกอบต.เป็นคนถือกุญแจเซฟไว้ต่อมานะคะก็มีการบูรณะวิหารก็เลยมีการย้ายที่เก็บเซฟอีกเอาไปไว้ที่กุฏิของพระลูกวัดซึ่งเป็นพระสูงอายุรูปหนึ่งแล้วก็ให้ท่านเนี่ยเป็นคนเฝ้าเซฟด้วยวันเวลาผ่านมา8กุมภาพันธ์กรรมการวัดเขาบอกเขาจะเอาเงิน 200,000 ไปจ่ายให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเปิดเซฟตู้แรกซึ่งต้องมีเงินเก็บอยู่ 500,000 บาทถูกไหมใช่ใช่ปรากฏเงินเหลืออยู่แสนเดียวหายไปไหน 400,000 แล้วก็อย่างที่บอกตู้เซฟไม่มีร่องรอยของการงัดแงะเลยค่ะไม่แล้วใครรู้รหัสบ้างล่ะก็คือมีคนถือกุญแจคนถือกุญแจเนี่ยเป็นนายกอบต.ทีนี้อันนี้เรื่องนึงก่อนนะว่าเงินเนี่ยมันหายไปทีหลังหรือตอนใส่เนี่ยมันใส่ไปเท่าไหร่แต่ทีนี้ตอนใส่เนี่ยก็ต้องบอกว่ากำนันท่านเป็นคนใส่อ่ะใช่ไหมคะแต่กำนันบอกกำนันใส่ไป 500,000 ตู้เนี้ยถูกไหมมันต้องรู้รหัสสิมันถึงจะเปิดได้หรือว่าต้องมีกุญแจด้วยแล้วรู้รหัสในการไขด้วยไม่ใช่หรอคือนอกจากกุญแจมาไขใช่ไหมคะเพราะไม่มีการงัดที่บ้านไม่มีเซฟด้วยสิเราก็เลยแล้วประเด็นนะจริงๆนะไม่มีกล้องวงจรปิดกำลังจะถามเลยถูกไหมอ่ะก็ตอนนี้ยังไม่มีนะคะก็เลยใช้วิธีดื่มน้ำสาบานดื่มสาบานแล้วดื่มกันทั่วหน้าถูกไงสูตรลอยนิ้วมือแฝงได้ไหมเราช่วยกันเป็นนักสืบคือตอนนี้ที่วัดเขาไปแจ้งตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็ดแล้วจริงๆก็คือว่ามีผู้ต้องสงสัยหลายคนก็เอามาสอบละตำรวจก็คาดว่าอาจจะมีการเปิดตู้เซฟแล้วปิดตู้เซฟไม่ดีเงินเลยหายตอนนี้ยังสาวถึงใครไม่ได้ชาวบ้านนะคะวงแตกอีกแตกเป็น2ฝ่ายเพราะแต่ละฝ่ายก็มีผู้ต้องสงสัยคนละคนกันสุดท้ายก็เลยเนี่ยแหละค่ะดื่มน้ำเข้าไปค่ะดื่มน้ำสาบานค่ะต่อหน้าหลวงปู่โชคชัยเลยใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าช่วยนะชาวบ้านบอกว่าพึ่งตำรวจไม่ได้ก็หันมาพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้เดี๋ยวรอทางตำรวจทำงานกันด้วยนะคะว่าจะจับคนร้ายได้ไหมเงินตั้ง 400,000 บาทนะ